ในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงหนังหน้าสะสมหนังหน้าสะสมในคลิปนี้ก็คือภาพยนตร์ภาคต่อภาพยนตร์ตระกูลผีกัดยิกัดต่อ Mr. Vampire ผีกัดยิกัดต่อภาค2 Mr. Vampire Part 2ในปี1986หลังจากที่ภาคแรกในปี1985ทำเงินเป็นกอบเป็นกำให้กับทีมผู้สร้างและทีมนักแสดงและรวมไปถึงบริษัทจัดจำหน่ายมีเหรอครับที่หงจินเป่าจะไม่ประกาศสร้างภาคต่อออกมาในภาคนี้จะมีความแตกต่างจากทุกภาคที่เราได้ดูเพราะว่าภาคนี้ผีกัดออกมาอาละวาดในเมืองภาคนี้เป็นหนังครอบครัวโดยแท้จริงครอบครัวผีผีดิบหลายพันปีที่โดนปล่อยออกมาโดยทีมหาสมบัติเรื่องโอลหม่านจึงเกิดขึ้นเมื่อผีดิบออกมาอาละวาดในเมืองทั้งผีพ่อผีลูกผีแม่นั่นแหละครับผีกัดยิกัดต่อภาค2ลองไปหามาชมหลังจากที่ฉายไปแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำเงินถล่มทลายทำให้เกิดกระแสฟีเวอร์เกิดกระแสหนังผีกัดออกมาเยอะแยะมากมายเลยครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังได้พ่วงกับคนเดิมลิกกี้เหลามากำกับและอำนวยการสร้างโดยบริษัทโบฮงฟิล์มของหงจินเป่าแกมโบภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้ทีมนักแสดงชุดเดิมกลับมาร่วมงานแต่ภาคนี้พิเศษหน่อยเพราะหงจินเป่าได้ดึงหยวนเปียวมาร่วมนำแสดงในผีกัดยิกัดต่อภาค2หนังในตระกูลชุดผีกัดยิกัดต่อขาดอาจารย์ผีกัดไม่ได้เลยหลินเจิ้นอิงนี้เขาคืออาจารย์ผีกัดที่เหมาะสมที่สุดร่วมด้วยลีไช่ฟงในบทของนักข่าวหยวนเปียวในบทของนักข่าวและบิลลี่โลนันกวางตัวป่วนประจำภาพยนตร์เรื่องผีกัดยิกัดต่อเราจะได้ชมผีมาอาละวาดในเมืองผีกัดยิกัดต่อภาค2หรือ Mr. Vampire Part 2ในปี1986ดูหนังฟังเพลงแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตจำใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ